พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กับรายการธรรมนำโลกทีวีดำเนินรายการโดยนายณัฐวุฒิวัชรพินผู้อำนวยการสำนักข่าวธรรมนำโลกณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุขโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรมพระสุญโญภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชปัญโยแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลย 25. ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยกรรมคือการกระทำกรรมคือการยึดมั่นถือมั่นกายวาจาและใจล้วนสร้างกรรมเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเราทำกรรมจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในการข้างหน้านี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีตความยึดมั่นทั้งหลายจะทำให้เราสร้างกรรมสมมุติว่าท่านเคยเป็นขโมยก่อนที่จะบวชเป็นพระท่านขโมยเขาทำให้เขาไม่เป็นสุขทำให้พ่อแม่หมดสุขตอนนี้ท่านเป็นพระแต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านทำให้ผู้อื่นหมดสุขแล้วท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใคร่ครวญดูแล้วทั้งในทุกขณะด้วยแต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงเฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมของใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าเราดื่มยาพิษเราก็ได้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วยจงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่ออีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ำ
ก็จะจากไปในระยะเวลาอันสั้นเขาไม่มีเวลาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอย่าขุ่นเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเองยี่สิบหกบางครั้งดูเหมือนว่าตั้งแต่บวชเป็นพระมานี้ประสบความยากลำบากและความทุกข์มากขึ้นพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพเมื่อเปรียบกันแล้วขณะนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อย่างสำรวมตนเองและมักน้อยยิ่งนักซ้ำในการฝึกปฏิบัตินี้ยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมงอาหารและดินฟ้าอากาศก็ต่างกันไปกับบ้านเมืองของท่านแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้างนี่คือความทุกข์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์อย่างนี้แหละที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้เมื่อท่านนึกโกรธหรือนึกสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราสิทธิ์ทุกคนก็เหมือนลูกของเราเรามีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคนถ้าเราทำให้ท่านทุกข์ยากก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเรารู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีและมีความรู้สูงผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบัติได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่าฝรั่งเช่นท่านนี้มีบ้านหลังใหญ่ที่จะต้องเช็ดถูเมื่อเช็ดถูแล้วท่านก็จะมีที่อยู่กว้างขวางมีครัวมีห้องสมุดมีห้องนั่งเล่นท่านต้องอดทนความอดทนและความทนได้สำคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อเรายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่เราไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านเราพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอะไรเราอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบยี่สิบเจ็ดเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปนี่ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบแล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบยี่สิบแปดได้ยินท่านอาจารย์พูดว่าท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่ภาคเพียรมากใช่ไหมถูกแล้วเป็นห่วงห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไปเขาพยายามเกินไปแต่ขาดปัญญาเขาเขี้ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จำเป็นบางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งเขาขบฟันแน่นและใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไปคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงสังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่นบางคนคิดว่าเขารู้เขาวิพากษ์วิจารณ์จับตามองและลงความเห็นเอาเองอย่างนี้ก็ตามใจเขา
ทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้นการแบ่งเขาแบ่งเรานี้อันตรายเปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนนถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือเสมอกันกับเราเราก็ตกทางโค้งถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเราเราก็จะเป็นทุกข์29ได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้วใจเปิดกว้างและสงบระงับเกือบจะในทุกสภาพการเวลานี้อยากจะย้อนหลังและฝึกทำสมาธิชั้นสูงหรือฝึกฌานจะทำอย่างนั้นก็ได้เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์ถ้าท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในสมาธิจิตซึ่งก็เหมือนกันกับการอยากนั่งภาวนานานอยากจะลองฝึกอย่างนั้นดูก็ได้แต่จริงๆแล้วการฝึกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่วงท่าอิริยาบถต่างๆแต่นี่เป็นการมองตรงเข้าไปในจิตนี่คือปัญญาเมื่อท่านพิจารณาและเข้าใจชัดในเรื่องของจิตแล้วท่านก็จะเกิดปัญญารู้ถึงขอบเขตของสมาธิหรือขอบเขตของตำรับตำราเมื่อท่านได้ฝึกปฏิบัติและเข้าใจจริงเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านจะกลับไปอ่านตำรับตำราก็ได้เปรียบได้เหมือนขนมหวานจะช่วยท่านในการสอนผู้อื่นหรือท่านจะหวนกลับไปฝึกฌานก็ได้ถ้าท่านมีปัญญารู้แล้วที่จะไม่ยึดถือในสิ่งใดสามสิบขอความกรุณาทบทวนใจความสำคัญของการสนทนานี้ด้วยท่านต้องสำรวจตัวเองรู้ว่าท่านเป็นใครรู้ทันกายและจิตใจของท่านโดยการเฝ้าดูในขณะนั่งภาวนาหลับนอนและขบฉันจงรู้ความพอดีพอเหมาะสำหรับตัวท่านใช้ปัญญาในการฝึกปฏิบัตินี้ต้องละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆจงมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอยู่การเจริญสมาธิภาวนาของเราก็คือการมองตรงเข้าไปในจิตท่านจะมองเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และความดับไปแห่งทุกข์แต่ท่านต้องมีความอดทนอดทนอย่างยิ่งและต้องทนได้ท่านจะค่อยๆได้เรียนรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอยู่กับอาจารย์อย่างน้อย5ปีท่านจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ทานของความอดทนและของการเสียสละอย่าปฏิบัติเคร่งเครียดจนเกินไปอย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอกการจับตาดูผู้อื่นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจงเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูสิ่งนี้อยู่พระวินัยของพระสงฆ์และกฎระเบียบของวัดสำคัญมากทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียบง่ายและประสานกลมกลืนจงใช้ให้เป็นแต่จำไว้ว่าความสำคัญของพระวินัยของพระสงฆ์คือการเฝ้าดูเจตนาและสำรวจจิตท่านต้องใช้ปัญญาอย่าแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะขัดเคืองใจหรือไม่ถ้าต้นไม้เล็กๆในป่าไม้สูงใหญ่และตรงอย่างต้นอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องโง่เขลาอย่าไปตัดสินคนอื่นคนเรามีหลายแบบต่างๆกันอย่าคอยแต่มั่นหมายที่จะเปลี่ยนแปลงใครๆไปหมดทุกคนดังนั้นจงอดทนและฝึกให้มีคุณธรรมมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและเป็นปกติตามธรรมชาติเฝ้าดูจิตนี่แหละคือการปฏิบัติของเราซึ่งจะนำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวและความสงบสันติศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุชาติโกศลกิติวงศ์อดีตนักต่อสู้เพื่อสันติภาพรณรงค์ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คือความอยู่รอดของประเทศไทยความอยู่รอดของประเทศไทยคือความอยู่รอดของตัวเราเอง
เราจำคำนี้ต้องขึ้นใจว่าที่เรามาสวดคาถาชินบัญชรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอายุมั่นขวัญอยู่นั้นความอยู่รอดของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นคือความอยู่รอดของประเทศไทยความอยู่รอดของประเทศไทยคือความอยู่รอดของตัวเราเองให้ท่องอันนี้ไว้ข่าวดีโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทยขอเชิญร่วมงานพิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์อธิษฐานเพื่อสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย์พุทธศักราช2559เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ณอุทยานพระโพธิสัตว์กวดอิมตำบลผู้สวรรค์อำเภอเก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในวันคล้ายก่อตั้งองค์การสหประชาชาติวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2559สอบถามรายละเอียดโทร02-809-2664-5หนึ่งเดียวในโลกเจ้าคุณพระราชเสนาบดีเจ้าคุณจรัญวัดบางพลีใหญ่ในร่วมกับอำเภอบางพลีจัดงานประเพณีรับบัวบูชาหลวงพ่อโตสารสัมพันธ์แห่งสายน้ำชาวบางพลีระหว่างวันที่9ถึง17ตุลาคมนี้วันโยนบัวตรงกับวันที่15ตุลาคมเวลา7นาฬิกาณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0819252844กำหนดการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์พิสารวุฒิกิจมงคลมหาชนบุชิตในวันจันทร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา13นาฬิกาเนื่องด้วยวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงจำเป็นต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากคณะผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยมาดำเนินการก่อสร้างของพระมหาเจดีย์ให้สำเร็จลุล่วงต่อไปขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ105ปีแด่เจ้าคุณพระอุดมญาณโมรีหรือหลวงปู่จันจันทธีโประหว่างวันที่8 90ตุลาคมนี้ณวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสอบถามพระครูประหลัดสุวัฒนมงคลคุณโทร0812600748ติดต่อจองโรงทานโทร0817293079สาธุอนุโมทนากับทุกท่านคุณอะไรคะช่วยบอกชื่อด้วยค่ะอ๋อประชาบาลมือรวยครับบ้านที่ให้3ทับ1หมู่7ตำบลโพพยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอายุ64ปีครับ64ปีป่วยเป็นเบาหวานกี่ปีคะเบาหวานเป็นมาตั้งแต่ปี30นะครับเกือบ30ปีแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะ
อาการก็คือว่าคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานหมอจะต้องตรวจเช็คตาทุกครั้งแล้วปรากฏว่าผมมีเบาหวานเข้าไปในจอประสาทตาเบาหวานเข้าจอประสาทตาครับแล้วมันมองไม่เห็นหรือว่าพร่าหรือยังไงก็คือว่ามันก็ถ้าหากว่าปล่อยไว้นานๆก็มีโอกาสที่จะบอดหรือว่ามองไม่เห็นแต่ว่านี่เราตรวจตั้งแต่แรกเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าที่ตาเราดวงตาเรามีปัญหาเรื่องเบาหวานเข้าตาเขาเรียกเบาหวานเข้าตาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าเขาก็ไม่มีทางรักษานอกจากว่าจะต้องยิงเลเซอร์หรืออะไรเท่านั้นจนกระทั่งที่ได้มาฟังวิทยุแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับหงจื่อสมุนไพรจีนอันนี้ก็เลยมีความสนใจแล้วคิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้ก็เลยโทรศัพท์ติดต่อแล้วได้เริ่มกินมานานเท่าไหร่คะอ๋อเพิ่งเริ่มกินมาได้3-4 ขวดครับยังก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ 3-4 ขวดนี่ทาน2คนกับพันยาหลังจากที่กินไปได้ 3-4 ขวดที่ว่านี้แล้วเนี่ยหมอนัดไปตรวจซ้ำเพราะต้องตรวจปีละ2ครั้งครั้งผมครบหมอนัดเมื่อเดือนพฤษภาหลังจากที่กินไปได้ตอนนั้นไปตรวจอีกครั้งนึงเนี่ยหมอบอกว่าลุงปีมาปีละครั้งพอแล้วเพราะตอนนี้เบาหวานที่ตาไม่มีแล้วมันหายไปแล้วหายไปแล้วก็เลยว่านัดเป็นก็คือมาตามปกติว่าปีนึงไปดูครั้งนึงตอนนี้หมอนัดปีละหนแล้วครับตอนที่ระหว่างทานยาหงจื่อมีปฏิกิริยาอะไรบ้างครับอ๋อผมมีปวดหัวมากใหม่ๆคนแรกปวดหัวมากครับแต่ว่าผมทานคู่อัตตาด้วยทานคู่กับอัตตาตอนนี้อัตตาหมดไปกี่กล่องแล้วอัตตาผมกินไปหมดไป9กล่อง9กล่องคือปวดหัวนานก็พอตรวจตอนพอกินตอนนั้นอัลต้าผมหยุดมันก็ประมาณสักอาทิตย์มันก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการอะไรตอนที่ปวดเนี่ยตกใจไหมหรือว่ามีมันเหมือนอาการเก่าที่ผมกินยาอยู่ด้วยก็คือมันจะปวดหัวแล้วก็จะมีอาการขึ้นไตและอ้วกซึ่งผมต้องกินยาคุมอยู่ตลอดนะตอนนี้มันก็ตอนนี้อาการนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นไอ้ยาหงจื่อผมกินวันนี้ก็ปกติแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือว่าผมนะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโตปัสสาวะกระปิบกระปอยปัสสาวะไม่ค่อยออกไม่ค่อยคล่องตอนนี้ปัสสาวะสบายครับครับแล้วปกติผมเนี่ยทำงานเนี่ยเป็นคนตรวจเลือดตัวเองแต่ผมยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพการทำงานของไตค่าของไตนะปกติคนที่ปลายไตปกติจะสูงประมาณ 90-100% แต่ของผมเนี่ยมันตกมาก่อนหน้าที่จะกินเนี่ยตกมาเหลือ 48-49% นั่นหมายความว่ามันเข้าสู่ไตเสื่อมในระยะที่2ที่3เข้าไปแล้วหลังจากกินหงจืดเข้าไปตอนนี้ค่าของไตผมดีขึ้นขึ้นไปเท่าไหร่ครับขึ้นไปตอนนี้เป็น60กว่าแล้ว60กว่าครับซึ่งปกติแล้วมันก็ไม่มียาอะไรที่จะไปทำให้มันขึ้นมาได้ครับมันไม่ขึ้นฮะเพราะผมจะตรวจของผมเองตลอดว่าตอนนี้ตายเราไปถึงไหนแล้วถ้าหากว่ามันต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าก็ถึงขนาดต้องฟอกไตเขาก็จะบอกตลอดเวลาด้วยว่าต้องฟอกหรือไม่ฟอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเตือนเดียวว่าค่าของไตพี่นั้นมันต่ำลงแล้วนะแล้วบอกอ้าวทำไมมันสูงขึ้นเขาว่ามันก็บอกมันดีขึ้นก็ดีใจแล้ว60กว่านี่ผมเพราะผมเคยอยู่ประมาณ 4-50 อยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วคือมันเราพยายามผัดพยุงไว้ไม่ให้มันต่ำลงแต่ว่าพอมันดีขึ้นก็ก็โอเคตอนที่ดีขึ้นนั้นทานไป3ขวดแล้วยังครับนี่แหละครับคือผมจะตรวจหาหมอทุกเดือน2เดือนเนี่ยพอตรวจครั้งสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นมา60แล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนครับผมตรวจที่โรงพยาบาลที่เจ้าพระยายมราชนั่นแหละครับครับแล้วปกติผมทำงานคิดว่ามันมีทางใดที่ว่าปกติตอนนี้แล้วเนี่ยมันแค่ทำแผนปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอถ้ามันมีทางอื่นอะไรที่คือแพทย์เขาเรียกแพทย์ทางเลือกเนี่ยแล้วผมฟังวิทยุเนี่ยผมจะฟังการสัมภาษณ์ของคุณหมอสถาพรจากคุณตมิงขาวนะเขาพูดถึงเรื่องระบบต่างๆหรือว่าระบบการรักษาของแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งเขาเน้นว่าถ้าหากว่าร่างกายเรามีการไหลเวียนของโลหิตดีโดยไม่มีการอุดตัน
มันก็จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยปกติแต่ถ้าหากว่าระบบไหลเวียนของเราเนี่ยมันติดขัดเมื่อไหร่ระบบอื่นก็จะรวนตามไปด้วยในข้อคิดตอนนี้ผมก็เลยถึงลองก็รีบทำควรคิดท่านผู้ที่ทำความดีให้รีบเสียอย่ามัวไปผัดกันประกันพรุ่งโกยันยีมันนันสุเวในโลสังกันเตนะมหาเสนีนมัจจุนาอันพยามัจจุราชคือความตายนั้นตามติดตัวอยู่ทุกวันและไม่มีกำหนดหมายเรื่องความตายว่าเราจะตายวันใดพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นเพราะนั้นการสร้างความดีทำความดีเนี่ยให้รีบพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นสนใจร่วมออกรายการทำนำโลกหรือจะร่วมอุดหนุนรายการสอบถามโทร087 917 5357ครับ